ท่านประธานที่เคารพครับกระผมนายณัฐวุฒิสายเกลือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาผมกราบเรียนท่านประธานว่าผมใช้สิทธิอภิปรายวันนี้เพื่อที่จะบอกกล่าวต่อท่านประธานและที่ประชุมตลอดจนพี่น้องประชาชนผู้ติดตามการอภิปรายว่าผมเห็นด้วยและยินดีสนับสนุนการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่กำลังพิจารณาอยู่นี้ทุกร่างทุกฉบับแล้วก็ต้องพูดให้ชัดกันไปถึงจุดยืนว่าโดยส่วนตัวผมสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทั้งฉบับอย่างแน่นอนเป็นแต่เพียงว่าเมื่อรัฐสภาได้ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา291แล้วกระบวนการขับเคลื่อนเกิดไปมีประเด็นอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญจนการลงมติวาระ3ค้างคาอยู่จนเวลานี้เพื่อนสมาชิกกลุ่มหนึ่งทั้งสส.สว.ก็ยื่นร่างกฎหมายที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราผมเองก็เห็นว่าเมื่อทั้งฉบับยังเดินไม่ได้รายมาตราเราก็ควรจะเดินหน้าจึงเป็นที่มาของการอภิปรายสนับสนุนในวันนี้ท่านประธานครับสักครู่หนึ่งเพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งได้ยกตัวอย่างด้วยความเคารพนะครับผมไม่ได้กล่าวหาใครเป็นโจรเป็นผู้ร้ายแต่หยิบยกเอาคำกล่าวของเพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งบอกว่าถ้ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ร่างขึ้นโดยโจรถ้าเป็นโจรจริงไม่ใช่การกล่าวหาครับถ้าเป็นโจรจริงๆร่างมาทำไมโจรกลุ่มนั้นเนี่ยถึงให้สิทธิให้เสรีภาพกับประชาชนในการตรวจสอบการใช้อำนาจผมเรียนท่านประธานอย่างนี้ครับถ้าใครก็ตามที่มีสถานะเป็นโจรเอาอะไรมาให้ประชาชนเนี่ยประชาชนเขาไม่รับอะครับที่รับเนี่ยคงเป็นเพราะกล้ำกลืนไม่มีทางเลือกแต่เมื่อมีโอกาสประชาชนจะปฏิเสธการรับของโจรแล้วก็ลุกขึ้นแก้ไขให้มันถูกต้องผมกราบเรียนท่านประธานอย่างนี้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มีปัญหาต้องพิจารณาแก้ไขด้วยเหตุผลสำคัญ3ประการคือที่มาเนื้อหาสาระและการบังคับใช้ในส่วนของที่มาท่านประธานครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาจากการรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญฉบับ2540ของประชาชนแล้วคณะรัฐประหารก็ตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญโดยให้มีสมัชชาประชาชน 2,500 คน 2,500 คนลงคะแนนเลือกกันเองให้เหลือ200คนแล้วก็ส่งให้คณะรัฐประหารเลือกเหลือ100คนมาทำหน้าที่สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญใน 2,500 คนมีมากกว่า500คนไม่ได้แม้แต่คะแนนเดียวหมายความว่าไม่เลือกแม้แต่กระทั่งตัวเองสันนิษฐานได้พื้นครับท่านประธานว่าคะแนนของ500กว่าคนนั้นเนี่ยก็จะต้องไปลงให้กับร้อยคนที่เป็นบุคคลเป้าหมายเพื่อให้ร้อยคนนั้นไปอยู่ใน200ในมือของคณะรัฐประหารแล้วนำมาสู่การคัดสรรเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญมีการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญก็ปรากฏว่ามีบุคคลหลายแวดวงโดยเฉพาะในวงกฎหมายวงตุลาการเข้าไปอยู่ในนั้นภายหลังสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญชุดดังกล่าวก็มาอยู่ในองค์กรอิสระหลายองค์กรมาอยู่ในศาลรัฐธรรมนูญกว่า3ท่านมีไปอยู่ในปปช.อยู่ในกกต.อย่างนี้เป็นต้นท่านประธานที่เคารพครับนี่คือที่มาของรัฐธรรมนูญฉบับนี้เมื่อร่างเสร็จให้ประชาชนทำประชามติโดยมีกฎอัยการศึกประกาศอยู่หลายจังหวัดแล้วพูดอีกว่าถ้าหากไม่รับฉบับนี้คณะยึดอำนาจจะเอาฉบับไหนมาบังคับใช้ก็ได้แล้วก็บอกกันอีกว่ารับไปก่อนแล้วค่อยแก้ทีหลังนี่คือข้อเท็จจริงในท้ายที่สุดรัฐธรรมนูญ50ก็มีผลบังคับใช้แล้วปรากฏว่าคนที่อยู่ในคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญนั่นแหละครับ
กลายเป็นผู้มีบทบาทอย่างสำคัญในการถือและบังคับใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ท่านประธานที่เคารพครับผมจึงเรียนว่าการบังคับใช้รัฐธรรมนูญเป็นเหตุสำคัญประการหนึ่งที่นำมาสู่การยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญณปัจจุบันเพราะว่าตอนที่รัฐธรรมนูญ50ออกมาเนี่ยแม้ว่าเราจะไม่ยอมรับที่มาแม้ว่าเราจะพูดถึงเนื้อหาแต่โดยส่วนใหญ่ทั่วไปเนื้อหาที่เราพูดถึงก็เป็นมาตรา309มาตรา237เป็นประเด็นใหญ่ๆที่วิพากษ์วิจารณ์กันเวลานั้นสังคมส่วนใหญ่ทั่วไปไม่ได้รับรู้และไม่ได้นึกไปถึงเลยว่าคนที่รู้แจ้งแทงตลอดกับเนื้อหาสาระในทุกบทบัญญัติมาตราของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็คือคนที่ทำหน้าที่ยกร่างเปรียบเหมือนสถาปนิกที่ทำหน้าที่ออกแบบและถือพิมพ์เขียวรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาโดยตลอดเราไม่เคยนึกครับว่าวันหนึ่งมาตรา190ก็เป็นปัญหาเราไม่เคยนึกว่าวันหนึ่งมาตรา68ก็เป็นปัญหาเราไม่เคยนึกว่ามาตราอื่นๆอีกหลายมาตราเป็นปัญหาแต่คนที่เขายกร่างมาเนี่ยเขาเห็นหมดฮะแล้วสุดท้ายก็เกิดการตีความเกิดความบังคับใช้ทีนี้ผมจะลงไปทีละประเด็นสำหรับร่างแก้ไข4ประเด็น3ร่างที่เรากำลังหารือกันวันนี้ท่านประธานครับมาตรา190เดิมเนี่ยไม่ได้มีใครนึกว่าจะเป็นประเด็นฮะแต่เหตุเนี่ยมันมีที่มาเป็นเพราะว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสมัยรัฐบาลนายกสมัครสุนทรเวชนายนพดลปัทมะไปลงนามในการบันทึกความตกลงร่วมกับทางการกัมพูชาสุดท้ายมีคนไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญท่านประธานที่เคารพครับก่อนที่นายนพดลจะไปลงนามมีการหารือกันในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีผมเป็นรองโฆษกรัฐบาลนั่งอยู่ในนั้นคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ปรึกษากฎหมายรัฐบาลบอกว่าทำได้กรมสนธิสัญญาระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าทำได้กรมแผนที่ทหารสังกัดกระทรวงกลาโหมบอกว่าทำได้แต่ไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญใส่คำว่าอาจจะลงไปในคำวินิจฉัยทำให้มาตรา190นี้เกิดผลขึ้นมารัฐมนตรีนพดลต้องลาออกจากตำแหน่งแล้วก็เป็นเรื่องราวเป็นคดีความอยู่จนปัจจุบันตั้งแต่วันนั้นมาผลที่เกิดขึ้นจากการตีความและบังคับใช้มาตรา190กรณีคุณนพดลเป็นผลให้รัฐบาลในเวลานั้นและชุดต่อมาโดยเฉพาะชุดที่อยู่ในเครือข่ายของพรรคเพื่อไทยพรรคพลังประชาชนไม่กล้าแม้แต่จะตัดสินใจเดินหน้าทุกประเด็นที่จะต้องไปติดต่อสัมพันธ์ทำความตกลงกับต่างประเทศไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องกลางเรื่องใหญ่ไม่มีใครกล้านายกรัฐมนตรีนั่งอยู่หัวโต๊ะถามกฤษฎีกาว่าทำได้ไหมกฤษฎีกาบอกว่าทำได้ถามหน่วยงานที่มาชี้แจงบอกว่าทำได้ไหมหน่วยงานบอกทำได้แต่จะมีรัฐมนตรีบางคนพูดขึ้นมาบอกว่าผมว่าไม่แน่แล้วสุดท้ายเนี่ยทุกอย่างก็ออกจากห้องประชุมคณะรัฐมนตรีเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภามาอย่างนี้ครับเราก็เลยมีเพื่อนสมาชิกยื่นแก้ไขใหม่ว่าประเด็นเกี่ยวกับเขตแดนเกี่ยวกับเอกราชอธิปไตยต้องให้รัฐสภาตรวจสอบและให้ความเห็นชอบแต่ประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจใช้กลไกทางการบริหารเนี่ยถ้าทุกเรื่องต้องเอามาเข้าสภาหมดด้วยเพราะมีเหตุมีที่มาดังกล่าวมันก็ทำให้เราเสียโอกาสในหลายความตกลงในหลายความร่วมมือกับต่างประเทศท่านประธานก็ทราบนะครับในเวทีธุรกิจเวทีเศรษฐกิจปัจจุบันความเร็วหรือสปีดเป็นข้อได้เปรียบเสียเปรียบในทางการค้าในทางการทำความตกลงเจรจาระหว่างประเทศจึงมีการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้พูดถึงกันเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับเอกราชอธิปไตยดินแดนที่ต้องเข้ารัฐสภาแล้วผมก็เห็นด้วยและจะยกมือสนับสนุนท่านประธานที่เคารพครับประการต่อมาคือมาตรา237ว่าด้วยการยุบพรรคและตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคการเมือง5ปีเรื่องนี้ก็มีที่มาครับก
การยุบพรรคการเมืองเนี่ยมีในรัฐธรรมนูญปี40นะครับแต่ก็มีเท่านั้นนะไม่มีเรื่องการตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคการเมือง5ปีปรากฏว่าหลังการยึดอำนาจคดีความที่มีการยื่นร้องยุบ2พรรคใหญ่ทั้งไทยรักไทยและประชาธิปัตย์เดินหน้ามาอยู่ในระหว่างเวลานั้นพอดีอยู่ๆคณะยึดอำนาจก็ใช้อำนาจที่ยึดไปจากประชาชนนั่นแหละครับออกประกาศออกมาเพิ่มบอกว่าถ้าพรรคการเมืองไหนถูกยุบก็ต้องตัดสิทธิ์กรรมการบริหารด้วยแล้วก็ไปมีผลเอากับคดียุบพรรคไทยรักไทยพอดีเป๊ะครับท่านประธานประกาศฉบับนั้นออกมาเดือนเศษๆถ้าผมจำไม่ผิดก็มีการตัดสินยุบพรรคไทยรักไทยแล้ว111กรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยก็ตายเป็นเบื่อทางการเมืองครับแต่กระสานซ่านเซ็นกันคนละทิศคนละทางท่านประธานครับการยุบพรรคก็ดีการตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคก็ดีในทางกฎหมายเขาเรียกว่าเป็นบทลงโทษแล้วก็โดยหลักการเนี่ยบทลงโทษต้องมีสำหรับผู้กระทำความผิดครับท่านประธานแต่นี่กรรมการบริหารพรรคถ้าเกิดว่ามีการทำผิดจริงจะทำผิด1คน2คนหรือกี่คนก็ตามแต่ว่าคนอื่นๆที่เขาไม่รู้เรื่องด้วยต้องรับโทษด้วยรับโทษโดยไม่มีความผิดรับโทษโดยไม่ได้รู้เรื่องรู้เห็นเกี่ยวข้องและที่น่าเจ็บปวดมากๆคือหลายคนรับโทษโดยไม่มีโอกาสแม้แต่จะชี้แจงปัดป้องต่อสู้นี่แหละครับเป็นเหตุให้เราต้องยื่นแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพื่อดำรงความเป็นนิติรัฐและรักษาหลักนิติธรรมในการเดินไปข้างหน้าของประเทศเวลานี้เนี่ยเพื่อนสมาชิกหลายคนนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคเพื่อไทยและพรรคที่เคยประสบชะตากรรมมาไม่ว่ามัชฌิมาชาติไทยขออนุญาตเอ่ยนามนะครับผมว่าเขาเห็นด้วยกับมาตรานี้สว.หลายคนก็เห็นด้วยโดยเฉพาะผมเนี่ยผมมาอยู่พรรคเพื่อไทยท่านประธานครับผมไม่เห็นด้วยกับการยุบพรรคเลยแต่ผมเห็นรำไรตลอดครับเรื่องโดนยุบพรรคเนี่ยครับนี่เมื่อบ่ายท่านตุลาการรัฐธรรมนูญท่านก็บอกว่ารับเรื่องไว้ไม่คุ้มครองชั่วคราวแต่ว่าไม่รู้เกิดอะไรต่อนี่คือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในพักเพื่อไทยท่านประธานที่เคารพครับให้ใครทำอะไรกันพี่น้องผมเพื่อนร่วมพักมีทีมสปิริตทำให้พักได้หมดฮะยกเว้นเป็นกรรมการบริหารเป็นกรรมการบริหารพักเพื่อไทยไม่เท่ไม่ใหญ่แต่เสียวครับบางคนเนี่ยใครไปติดต่อให้เป็นกรรมการบริหารพรรคถามคนไปติดต่อเลยว่าผมทำผิดอะไรนี่คือความเป็นจริงที่เจ็บปวดของคนที่เคยประสบชะตากรรมอย่างอยุติธรรมทางการเมืองผมจึงเห็นด้วยและจะยกมือสนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตรานี้คนไม่ผิดต้องไม่ได้รับโทษและกระบวนการในการหาข้อเท็จจริงจากการทำความผิดต้องชัดเจนแล้วก็ตรงไปตรงมาท่านประธานที่เคารพครับอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องพูดกันเพราะมีเพื่อนสมาชิกเสนอร่างเข้ามาไว้ก็คือที่มาของสมาชิกวุฒิสภาประเด็นนี้ถ้าแก้มากกว่า1มาตราครับแต่ผมเห็นว่ามีความจำเป็นเพราะรัฐธรรมนูญ40ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจากทั่วประเทศจำนวนไม่เท่ากันเล็กใหญ่มากน้อยแล้วแต่พื้นที่จังหวัดแล้วแต่จำนวนประชากรแล้วหลังจากการรัฐประหารคณะยึดอำนาจก็มีรัฐธรรมนูญ50บอกว่าให้เลือกตั้งมาเท่าจำนวนจังหวัดแล้วก็สรรหามาอีกส่วนหนึ่งจนครบ150คนท่านประธานครับใครเป็นคนสรรหาสว.เป็นกรรมการองค์กรอิสระมาเป็นผู้สรรหาแล้วสว.สรรหาด้วยความเคารพนะครับผมไม่เอ่ยนามฮะแต่จะพูดถึงบทบาทจํานวนหนึ่งในสภานี้มีจุดยืนอย่างแน่นอนในการเป็นปฏิปักษ์ทางการเมืองกับพรรคการเมืองในเครือข่ายของพรรคเพื่อไทยปัจจุบันมีบทบาทไปเคลื่อนไหวชุมนุม
มีบทบาทไปขับเคลื่อนต่างๆสังคมเขาทราบแต่น่าแปลกใจฮะว่าทำไมคณะกรรมการสรรหาสว.ไม่ทราบแล้วจะน่าแปลกใจมากกว่านั้นอีกถ้าท่านทราบแล้วยังสรรหามาให้ทำหน้าที่ท่านประธานครับผมไม่ได้ปฏิเสธหรือรังเกียจรังงอนคนที่มีจุดยืนทางการเมืองชัดเจนหรือคนที่ไม่เป็นกลางทางการเมืองเข้ามานั่งในสภาผมไม่ได้รังเกียจครับเพราะผมก็เป็นคนหนึ่งที่มีจุดยืนทางการเมืองชัดเจนแล้วผมไม่เป็นกลางนะครับแต่ถ้าท่านมีจุดยืนเช่นนั้นมีบทบาททางการเมืองอย่างนั้นท่านจะเข้ามาทำหน้าที่ท่านต้องผ่านการตัดสินใจของประชาชนครับต้องให้ประชาชนตัดสินใจมาว่านายณัฐวุฒิไสเกลือมีบทบาทเคลื่อนไหวร่วมกับประชาชนคนเสื้อแดงลงสมัครประชาชนเลือกไหมถ้าเลือกก็มาไม่เลือกก็ไม่มาว่าใครก็ตามที่มีบทบาททางการเมืองแจ่มชัดเช่นนั้นเนี่ยต้องผ่านดุลยพินิจของประชาชนแต่นี่กรรมการสรรหาคัดสรรมาจำนวนหลายท่านนะครับแล้วบทบาททางการเมืองเนี่ยก็ขาดความชัดเจนจนทำให้ผมเข้าใจได้ว่ากรรมการสรรหามีจุดยืนทางการเมืองแบบเดียวกันหรืออย่างไรมีผู้ประท้วงท่านนะเดี๋ยวนะครับมีผู้ประท้วงครับท่านวชระประท้วงแล้วนะครับช่วยบอกข้อแล้วท่านข้อจะประท้วงนะครับประธานที่เคารพกระผมนายวัชราเพชรทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ขอความกรุณาท่านประธานเปิดข้อบังคับหน้า195ข้อ43วรรค2ท่านรัฐมนตรีเผาไปเลยพี่น้องผมได้เป็นรัฐมนตรีท่านใส่ร้ายสว.ใส่ร้ายสว.กลุ่มหนึ่งและท่านอภิปรายใส่ร้ายสว.ผมไม่อยากเห็นท่านรัฐมนตรีจะมาหาเศษหาเลยใส่ร้ายสว.ในเวทีอย่างนี้ขอให้ท่านได้ถอนคำพูดที่ท่านได้ใส่ร้ายสว.กลุ่มหนึ่งท่านประธานครับเพราะท่านนั้นเป็นถึงเสนาบดีการมาใส่ร้ายสว.ในเวทีอย่างนี้ไม่น่าจะพึงกระทำและท่านก็ได้เป็นรัฐมนตรีแล้วจากผลงานของท่านเผาไปเลยพี่น้องผมรับผิดชอบเองเอาท่านวชระฮะนะครับเขาอภิปรายนสวก็นั่งอยู่เต็มไปหมดนะครับท่านก็เป็นสสนะครับเอาท่านรัฐวุฒิต่อนะครับเดี๋ยวถ้าข้าพลาดพิงเดี๋ยวสวประท้วงเองนะครับขอบคุณท่านประธานที่กรุณาวินิจฉัยครับผมไปต่อนะท่านประธานครับผมคงไม่ไปต่อความยาวสาวความยืดนะครับมวยหลักครับท่านประธานท่านประธานที่เคารพครับจากกรณีนี้ครับมันก็ทำให้ประชาชนที่เขาแลเห็นความเป็นไปของบ้านเมืองที่เขาแลเห็นความเป็นไปทางการเมืองเนี่ยอดวิตกกังวลไม่ได้เพื่อนสมาชิกก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าแล้วนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นสสไม่ว่าจะเป็นสวถ้าให้เลือกกันมาทั้งหมดเดี๋ยวก็เป็นสภาทาสเดี๋ยวก็เป็นสภาผัวเมียผมอยากเรียกร้องให้ท่านให้เกียรติกับประชาชนที่เขาเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยด้วยให้ความเคารพกับการตัดสินใจของประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศด้วยนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งชั่วดีทีห่างก็ยังต้องรับผิดชอบต่อประชาชนมาทำบทบาทอะไรไม่เข้าท่าไม่เข้าทางกลับไปพื้นที่ประชาชนเขาก็มาสัมผัสได้ต่อว่าด่าทออบรมสั่งสอนเพราะอยู่กันมาแบบนี้แต่ถ้าท่านจะอธิบายว่าคนที่เข้ามานั่งในสภานี้ทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติแล้วมาจากการเลือกตั้งมาจากการแต่งตั้งมาจากการสรรหาจะทำหน้าที่ได้ดีกว่าผมก็มีตัวอย่างครับหลังการยึดอำนาจคณะรัฐประหารตั้งสนช.สภานิติบัญญัติแห่งชาติสภานิติบัญญัติแห่งชาติออกกฎหมายมาบังคับใช้ทั้งสิ้น211ฉบับใน211ฉบับมี177ฉบับที่องค์ประชุมไม่ถึง125คนไม่ถึงกึ่งหนึ่งไม่ถือเป็นองค์ประชุมแต่ก็ผ่านกฎหมายออกไปแล้วมีผลบังคับใช้เรื่องเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นกับสภาที่มาจากการเลือกตั้งเพราะนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งเขารับผิดชอบต่อประชาชนแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นใครรับผิดชอบต่อประชาชนบ้างที่จะต้องใช้กฎหมายที่ผ่านกระบวนการของสภาโดยมิชอบ
เรื่องนี้ถ้าเกิดขึ้นในสภาเลือกตั้งไม่มีใครเขายอมได้อะครับผมคนหนึ่งไม่ยอมแน่ๆแต่ก็นี่ไงครับที่ท่านอธิบายว่าแบบแต่งตั้งหรือแบบสรรหาคัดสรรมามันดีกว่ามันน่ายกย่องเสียกว่าแบบเลือกตั้งท่านประธานที่เคารพครับผมกราบเรียนท่านประธานอีกเรื่องหนึ่งจริงๆเรื่องนี้สำคัญที่สุดผมเหลือเวลาอีก11นาทีเศษก็จะใช้อธิบายความเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักครับครับเดี๋ยวท่านประเสริฐประท้วงนะครับเชิญท่านประเสริฐครับกราบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพครับกับผมนายประเสริฐพงษ์สุวรรณศิริสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลาพรรคประชาธิปัตย์ท่านน่ะไม่ทราบความเป็นจริงท่านบอกว่าผ่านกฎหมายเนี่ยไม่ชอบท่านก็รับไม่ได้แล้วท่านกลับไปดูสิครับที่กดบัตรแทนกันเนี่ยยังคาอยู่เลยครับแล้วเป็นยังไงครับอย่างนี้ลงมติยังเท็จเลยครับครับท่านประเสริฐครับท่านอย่าครับอย่างนี้มีผู้ประท้วงท่านนั้นนะครับท่านจ่าประสิทธิ์ครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมจ่าสิบตำรวจประสิทธิ์ชัยจิสะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาผมต้องประท้วงผู้ลุกขึ้นมาประท้วงทำข้อ43ใส่ร้ายกล่าวเท็จพรรคตัวเองเคยทำประจำเลยมองคนอื่นไม่ดีครับอย่างนี้ไปฮะคือเรื่องนี้พระประธานเสด็จไปต้องครับผมเดี๋ยวผมวินิจฉัยฮะเดี๋ยวผมไม่ได้ใช้นะครับคือท่านประธานรัฐสภาเนี่ยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อสอบสวนเรื่องของการกดบัตรแทนกันนะครับเพราะฉะนั้นท่านจะได้เรื่องยังไม่เปิดเผยออกมายังไม่ปรากฏผลการสอบออกมาอย่าได้กล่าวเรื่องพวกนี้นะครับเชิญรัฐมนตรีต่อนะครับมาตรา68ท่านประธานครับไม่มีใครนึกไม่มีใครสังเกตสนใจมาก่อนว่ามาตรานี้จะเป็นประเด็นเป็นเรื่องราวใหญ่โตได้ท่านประธานครับครับไม่ต้องแล้วครับท่านประธานครับกรุณาฟังเหตุผลสักนิดครับเอาได้ครับเชิญนะท่านประธานที่เคารพกระผมนายวัชระเพชรทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับจ่าประสิทธิ์ได้กล่าวหาว่าพรรคประชาธิปัตย์ทำประจำท่านประธานครับเป็นการผิดข้อบังคับข้อ43อย่างชัดเจนครับเศษสีใส่ร้ายพรรคประชาธิปัตย์ไม่เคยทำในสิ่งที่พรรคท่านทำและท่านได้ลุกขึ้นประท้วงท่านยืนอยู่หน้าท่านรัฐมนตรีผมก็เลยไม่ทราบว่าคนไหนเป็นจ่าประสิทธิ์ครับครับเอาอย่างนี้ครับผมบอกผมได้วินิจฉัยแล้วครับว่าผลการสอบสวนยังไม่ออกมานะครับเพราะฉะนั้นท่านอย่าเพิ่งกล่าวถึงเรื่องนี้นะครับเชิญท่านอาทุศอภิปรายต่อครับเชิญนะท่านประธานที่เคารพครับมาตรา68ที่เรากำลังมีเพื่อนสมาชิกยื่นแก้ไขเนี่ยพอมีการยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญตามมาตรา291ซึ่งเขาเปิดว่าถ้ายื่นแก้รัฐธรรมนูญก็แก้ไขมาตรานี้เข้าไปดำเนินการได้คนที่มีบทบาทอยู่ในองค์กรตุลาการที่เป็นองค์กรอิสระก็ตามหลายต่อหลายคนก็ตามก็พูดตรงกันว่าถ้าแก้กันก็แก้กันตามช่องทางนี้ครับปรากฏว่าพอสภาชุดนี้เดินหน้าแก้ไขมีคนไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญทั้งยื่นผ่านอัยการแล้วก็มีพี่น้องกลุ่มหนึ่งแล้วครับไปยื่นโดยตรงต่อศาลปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยรับเรื่องไปพิจารณาครับแล้วหลังจากนั้นก็มีคำวินิจฉัยมีข้อแนะนำสร้างความสับสนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์เกิดการเห็นด้วยเห็นต่างขึ้นมากมายในที่สุดการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา291ซึ่งเป็นกระบวนการปกติการใช้อำนาจหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติในการสถาปนากฎหมายเป็นอำนาจโดยชอบก็กลายเป็นเรื่องลักลั่นวาระสามคาอยู่ในสภาเวลานี้เรื่องนี้เลยเป็นประเด็นขึ้นมาอีกนักวิชาการหลายคนตัวแทนประชาชนหลายท่านผู้สังเกตการหลายกลุ่มชี้ตรงกันว่าศาลรัฐธรรมนูญทำเกินอำนาจหน้าที่เพราะมาตรา68นี้ชี้ชัดว่าถ้าผู้ใดพบเห็นการกระทำที่จะเป็นการล้มล้างการปกครองให้ยื่นผ่านอัยการสูงสุดท่านประธานครับไม่ใช่เท่านั้นจริงๆเพื่อนสมาชิกตลอด3วันมาก็พูดหลายคนแต่ผมพูดอีกหนเถอะครับท่านประธานว่าถ้าไปดูเจตนารมณ์ของการร่างกฎหมายในบันทึกรายงานการประชุมสสร.ครั้งที่27/2550ก็มีคนพูดชัดและไม่มีใครโต้แย้งในนั้นนะครับว่าถ้ายื่นตามมาตรานี้ต้องยื่นผ่านอัยการ
ศาลรัฐธรรมนูญจะอธิบายว่าถ้ายื่นผ่านอัยการอย่างเดียวเป็นการตัดสิทธิประชาชนมันก็มีมาตราตัวอย่างครับว่าถ้าหากเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญประสงค์จะให้ประชาชนยื่นโดยตรงกับศาลรัฐธรรมนูญแล้วเขาจะบัญญัติเอาไว้ชัดนั่นก็คือรัฐธรรมนูญมาตรา212บอกว่าบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้และไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นได้แล้วให้มีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคำวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้นี่เป็นกรณีเทียบเคียงไงครับว่าถ้าเจตนารมณ์ต้องการให้ยื่นตรงกับศาลรัฐธรรมนูญนี่เขาเขียนชัดไม่ต้องแปลไม่ต้องอธิบายแต่พอมีการตีความกันแบบนี้ก็กลายเป็นปัญหาใหญ่ครับแล้วทำท่าว่าจะเป็นปัญหาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่มีคนไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญก็รับตรงอีกแล้ววันนี้ก็บอกว่ารับเรื่องไว้ดีแต่ว่าไม่คุ้มครองชั่วคราวได้เดินหน้าโหวตวาระหนึ่งกันวันนี้ครับท่านประธานผมจึงเห็นว่าเรื่องนี้มีความจำเป็นที่จะต้องมีการแก้ไขแล้วการแก้ไขไม่ต้องไปตกอกตกใจเลยนะครับแก้มาตรานี้ตามร่างที่เสนอเนี่ยสาระไม่เปลี่ยนแปลงยังคงเดิมคือสิทธิของประชาชนหากรับทราบการกระทำดังกล่าวยื่นได้กับอัยการสูงสุดอัยการสูงสุดพิจารณาถ้าเห็นว่าเข้าข้อกฎหมายยื่นตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาต่อเห็นไม่เข้าข้อกฎหมายก็เป็นอันยกเลิกเพิกถอนท่านประธานครับผมรับฟังครับไม่ใช่รับฟังข้อสังเกตของเพื่อนสมาชิกบอกว่าถ้าแก้แบบนี้จะเป็นการตัดสิทธิประชาชนผู้มีสิทธิยื่นร้องทั้งที่ผมยืนยันว่าไม่ใช่เพราะเจตนารมณ์เดิมก็ให้สิทธิอยู่แล้วแล้วแก้ไขแบบนี้ประชาชนก็มีสิทธิอยู่เป็นแต่เพียงว่าถ้าเอาแบบที่ศาลรัฐธรรมนูญตีความเนี่ยมันจะเป็นการตัดสิทธิ์สำนักงานอัยการสูงสุดไปโดยปริยายทันทีก็ถ้าบอกว่าให้ยื่นได้สองทางยื่นอัยการได้ด้วยยื่นศาลได้ด้วยใครจะไปยื่นอัยการล่ะครับท่านประธานสำนักงานอัยการสูงสุดก็สิ้นสภาพในทางปฏิบัติคนก็ไปยื่นตรงกับศาลรัฐธรรมนูญหมดผมไม่ได้เป็นห่วงตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแล้วครับท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถท่านทำงานของท่านได้แต่ผมเป็นห่วงกลไกยุติธรรมที่จะอำนวยความยุติธรรมให้กับทุกผู้นามอย่างเท่าเทียมท่านประธานครับในเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแต่ประชาชนผู้ยื่นนะครับแต่ท่านต้องไม่ลืมว่ามันมีผู้ถูกกล่าวหาแล้วข้อกล่าวหาที่ไปยื่นนี่คือบอกว่าล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีองค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขก็เท่ากับทำความผิดฐานกบฏตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา113ความผิดสูงสุดคือประหารชีวิตท่านบอกว่าท่านจะรักษาสิทธิประชาชนผู้ไปยื่นเอาแล้วให้ยื่นตรงศาลเลยไม่ต้องให้อัยการพิจารณาหมายความว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่มีสิทธิ์ไปชี้แจงต่อสู้ในชั้นอัยการพาดชั้นข้ามไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเลยตกลงผู้ถูกกล่าวหานี่ไม่ใช่ประชาชนเลยครับเราไม่ต้องปกป้องคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของเขาเหรอครับแล้วในกฎหมายก็บัญญัติชัดว่าบุคคลนะครับจะใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญนี้ไปล้มล้างการปกครองไม่ได้นั่นก็หมายความว่าคนที่มีสิทธิ์จะถูกกล่าวหานี่ไม่ใช่แค่พรรคการเมืองไม่ใช่แค่คนในกลไกรัฐจะเป็นนายมีนายมานายกานายไก่ก็มีโอกาสถูกร้องได้แล้วท่านบอกว่าอัยการไม่ต้องแล้วท่านบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญทำเองแล้วสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาล่ะครับอยู่ตรงไหนคดีแบบนี้ท่านประธานครับศาลยังไม่ต้องตัดสินแล้วครับถูกใครไปยื่นแล้วศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องไว้ครอบครัวญาติมิตรวงตระกูลก็ได้รับความเดือดร้อนได้รับผลกระทบคนพวกนี้เราไม่ต้องคุ้มครองสิทธิเขาหรืออย่างไรแล้วในคดีอาญาทั่วไปก็เริ่มต้นจากตำรวจในชั้นแล้วก็ไปชั้นอัยการก็ไปศาลศาลเสร็จก็ไปราชทัณฑ์มันก็เป็นแบบนี้ครับเพื่อนสมาชิกหลายท่านพูดกันเหมือนกับว่าอัยการสูงสุดหรือสำนักงานอัยการสูงสุดไร้แล้วซึ่งความน่าเชื่อถือตรงนี้ผมเจ็บปวดและผมเองก็เคยถูกดำเนินคดีจากสำนักงานอัยการสูงสุดหลายคดีแต่วันนี้ผมต้องปกป้องเกียรติยศศักดิ์ศรีของสถาบันอัยการเพราะท่านพูดและมีข้อสรุปเช่นนั้นไม่ได้แน่นอนครับอัยการนี่เป็นองค์กรของรัฐ
เรียกกันเป็นภาษากฎหมายว่าทนายแผ่นดินแต่เขาก็มีศักดิ์มีสีเขาก็มีจิตวิญญาณในการทำหน้าที่ถ้าข้อเท็จจริงเป็นอย่างที่เพื่อนสมาชิกหลายท่านอธิบายว่าสำนักงานอัยการสูงสุดเชื่อยะบางคนบอกว่าไปทำงานเป็นบอร์ดนั่นบอร์ดนี่แล้วได้ค่าตอบแทนได้สวัสดิการอย่างนั้นอย่างนี้ก็อาจจะโอนเอ็นไปทางอำนาจรัฐถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยในคดีอาญาเนี่ยก็เชื่อใจอัยการไม่ได้นะครับท่านประธานมันจะเอาอะไรมาเป็นข้อสรุปล่ะครับว่าถ้ารับผลประโยชน์จากรัฐแล้วมีจิตใจโอนเอ็นอยุติธรรมจะไม่เปิดรับผลประโยชน์จากบุคคลอื่นแล้วโอนเอ็นอยุติธรรมไปกันด้วยผมจึงเรียนว่าเราจะตั้งข้อกล่าวหาไม่มีใครว่าครับเราจะอภิปรายเป็นเหตุเป็นผลผมเคารพแต่ผมแสดงเหตุผลของผมและผมแน่ใจว่านี่เป็นข้อเท็จจริงที่สังคมรับฟังได้ท่านประธานครับสิ่งที่เรากำลังพูดกันอยู่ในมาตรา68เนี่ยมันไม่ได้หมายแค่ว่าจะป้องกันไม่ให้พรรคเพื่อไทยถูกยุบจะป้องกันไม่ให้รัฐบาลถูกล้มจากการยื่นในมาตรานี้ไม่ใช่ฮะแต่เราต้องปกป้องหลักนิติธรรมและสถาปนานิติรัฐให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองนี้ให้ได้เราไปไหนมาไหนถามประชาชนคนไทยทั่วประเทศเขาบอกว่าเบื่อแล้วความขัดแย้งเขาบอกว่าเจ็บปวดแล้วกับความแตกแยกในสังคมประชาชนบอกว่าไม่ต้องการสงครามแต่เขาอยากเห็นสันติภาพเมื่อเราต้องการสันติภาพเราต้องให้มีความยุติธรรมอย่างเสมอภาคถ้าไร้ซึ่งความยุติธรรมก็ป่วยการที่จะถามหาสันติภาพและความขัดแย้งแตกแยกทางการเมืองที่ผ่านมาเป็นความเสียหายของคนทั้งประเทศมีเสื้อแดงมีเสื้อเหลืองมีเสื้อสีต่างๆแต่มีคนไทยที่หัวใจไม่มีสีเสื้ออีกจำนวนมากที่เขาตกอยู่ในวิกฤตความขัดแย้งนี้ด้วยเขาต้องการให้ประเทศออกจากความขัดแย้งแต่มันจะออกได้ยังไงในเมื่อกติกาสูงสุดในการปกครองประเทศยังมีความอยุติธรรมปรากฏให้เห็นอยู่หลายเรื่องท่านประธานที่เคารพครับผมจึงเรียนท่านประธานว่าท่านกล่าวหาองค์กรอัยการผมก็พยายามอธิบายความแต่ถ้าถามผมเนี่ยทุกสังคมมีทั้งคนดีมีทั้งคนไม่ดีอัยการก็อาจจะมีคนบวกคนลบในรัฐสภาก็อาจจะมีคนบวกคนลบด้วยความเคารพในวงตุลาการก็อาจจะมีคนบวกคนลบนี่เป็นธรรมดาของปุถุชนเอาท่านไม่เห็นเลยครับวันหนึ่งมีคนเอาคลิปตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนั่งปรึกษาหารือกันเรื่องอะไรก็ไม่ทราบแต่หน้าตกอกตกใจไอ้อย่างนั้นเนี่ยคนที่มีคดีเข้าไปอยู่ในศาลรัฐธรรมนูญเขาไม่มีสิทธิ์หวั่นไหวต่อความยุติธรรมที่จะพึงได้รับหรือยังไงครับท่านประธานเพราะนั้นผมจึงเรียนท่านประธานว่าสำคัญคือต้องรักษากระบวนการครับไม่กี่วันก่อนบุคคลสำคัญในตุลาการศาลรัฐธรรมนูญออกมาพูดสังคมเข้าใจหายบอกว่าการพิจารณาคดีนายกสมัครเนี่ยมีลักษณะสุกเอาเผากินบอกว่าการตัดสินคดียุบพรรคเนี่ยเห็นว่าตอนนั้นบ้านเมืองมันไปไม่ได้ก็เลยตัดสินใจยุบพรรคบอกว่าการตัดสินใจรับเรื่องตามรัฐธรรมนูญมาตรา68กรณีสภานี้ยื่นแก้291เป็นการกัดฟันรับเรื่องท่านประธานครับกลไกตุลาการผมคิดว่าต้องไม่มีคดีไหนเลยที่ถึงขนาดต้องกัดฟันรับเรื่องแต่ท่านบอกว่ามีคือเรื่องนี้ฮะท่านประธานที่เคารพครับถ้าองค์กรตุลาการถึงขนาดกัดฟันรับเรื่องแล้วท่านไม่นึกถึงหัวอกประชาชนต้องกัดฟันรับความอยุติธรรมบ้างเชียวหรือท่านบอกว่าคดีอดีตนายกสมัครสุกเอาเผากินแต่ผมดูเรื่องแก้รัฐธรรมนูญจะกินดิบไม่ทันสุกเสียด้วยซ้ำไปครับคือหมายความว่าไม่มีอะไรขัดกฎหมายไม่มีอะไรล้มล้างการปกครองท่านก็เอามาเป็นประเด็นได้ท่านประธานที่เคารพครับผมจะขอใช้เวลาเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยผมเชื่อว่าวิปรัฐบาลจะกรุณาท่านประธานครับผมเรียนท่านประธานอย่างนี้ว่าหลักกฎหมายนี่เขาบอกว่าในคดีอาญาการปรักปรำตนเองเนี่ยศาลต้องรับฟังแล้วนี่บุคคลสำคัญในตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านพูดเช่นนี้ไม่ฟังไม่ได้นะนี่จึงเป็นตัวสะท้อนอธิบายว่าคนทำหน้าที่บังคับใช้กฎหมายก็เป็นปุถุชนหัวใจทำด้วยเนื้อ
ครับมีรักโลกโกรธหลงธรรมดาครับท่านหยุดครับท่านวัชระประท้วงเรื่องอะไรครับท่านประธานที่เคารพกระผมนายวัชระเพชรทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะสมาชิกรัฐสภาผมขอประท้วงท่านผู้กำลังอภิปรายซึ่งได้อภิปรายถึงบุคคลภายนอกและได้กล่าวถึงท่านอาจารย์วสันต์สร้อยพิสุทธิ์ท่านประธานครับคำอภิปรายของท่านนั้นท่านพูดไม่หมดในสิ่งที่ท่านอาจารย์วสันต์ได้พูดเอาไว้และเป็นการพูดกล่าวร้ายต่อประธานศาลรัฐธรรมนูญคือท่านประธานครับถ้าท่านรัฐมนตรีจะใช้นิสัยเดิมที่เคยใช้แต่กรุณาอย่ามาใช้ในสภาแห่งนี้ครับเพราะการกล่าวหาประธานศาลรัฐธรรมนูญนั้นไม่สง่างามครับและท่านบอกว่าพี่น้องประชาชนต้องการสันติภาพแล้วใครล่ะครับที่พูดว่าเผาไปเลยพี่น้องผมรับผิดชอบเองเผาไปเลยพี่น้องผมได้เป็นรัฐมนตรีและแย่งตำแหน่งรัฐมนตรีจากจตุพรพรหมพันธ์มาเพื่อนรักผมผมยอมไม่ได้ครับครับเดี๋ยวผมวินิจฉัยนะครับท่านนัทวุฒิครับพยายามอย่ากล่าวถึงบุคคลที่3โดยไม่จำเป็นนะครับท่านพยายามนะครับท่านประธานครับแล้วระบุความเสียหายเกิดขึ้นท่านนัทวุฒิท่านรับผิดชอบอยู่แล้วถูกไหมครับเชิญท่านอภิปรายต่อครับท่านประธานขอบคุณที่ท่านประธานกรุณาวินิจฉัยครับผมรักษาสมาธิในการทำหน้าที่กรณีที่เพื่อนสมาชิกพูดจาเมื่อสักครู่นี้ถ้าเป็นเวทีข้างนอกเนี่ยก็คงต้องอธิบายความกันแต่วันนี้ผมทำหน้าที่ตัวแทนของประชาชนจะขับเคลื่อนการยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญนี้ให้บรรลุผลให้จงได้ผมไม่ตอบโต้ครับท่านประธานครับมวยหลักครับท่านประธานที่เคารพครับผมเรียนท่านประธานอย่างนี้ว่าการบังคับใช้กฎหมายภายใต้สถานการณ์จริงที่เดี๋ยวท่านรัฐวุฒิท่านมวยหลักครับเดี๋ยวมวยรองจะเอาท่านวัชระฮะครับเชิญฮะเชิญวัชระเชิญฮะท่านประธานที่เคารพกระผมนายวัชระเพชรทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานครับการที่ท่านรัฐมนตรีท่านได้อภิปรายว่าท่านเป็นมวยหลักแต่ในเวทีสภาแห่งนี้ท่านประธานครับเป็นสะพานทรงเกียรติท่านควรกลับไปไหว้พี่เขาเสียสิที่ได้ให้ตำแหน่งรัฐมนตรีมาเพราะจตุพรพรหมพันธ์ได้เสียสละให้นายณัฐวุฒิไสเกื้อได้เป็นรัฐมนตรีท่านประธานครับถึงขั้นที่จตุพรไม่ลงจากบ้าน3วัน3คืนคนขับรถบอกผมอย่างนี้ครับเอาละครับเอาท่านประสิทธิ์ไม่ต้องนะครับปล่อยให้มวยหลักกับมวยรองเขาสู้นะครับท่านนั่งนะครับเอามวยหลักต่อไปครับท่านประธานที่เคารพครับก็ขออนุญาตผมทำหน้าที่ต่อนะครับเพราะว่าผมเป็นเด็กต่างจังหวัดสมัยก่อนชอบดูหนังกลางแปลงผมชอบหนังจีนอยู่เรื่องนึงครับผีกัดอย่ากัดตอบครับท่านประธานครับผมเรียนท่านประธานอย่างนี้นะครับว่าเรากำลังพูดถึงไม่เอาแล้วครับท่านพอพูดไปกี่ท่านถอนไปเถอะครับมันเป็นชื่อหนังจีนนะท่านประธานเอาไปฮะหนังเรื่องอะไรแล้วแต่ท่านถอนคำพูดนะครับไม่งั้นท่านก็ประท้วงอีกท่านไม่ชอบเรื่องนี้เลยครับผมอยากดูเหมือนกันนะครับแต่ว่าเอาเถอะครับวันนี้ไม่ดูฮะครับถอนนะครับเพื่อความสบายใจของท่านประธานซึ่งผมให้กำลังใจท่านมาตลอด3วันเมื่อสักครู่นี้ผมพูดว่าผีกัดอย่ากัดตอบผมถอนคำว่าผีกัดอย่ากัดตอบครับครับถอนคำพูดนะครับเชิญท่านต่อนะครับท่านชลาดังนะครับท่านประธานครับผมเรียนท่านประธานว่าการบังคับใช้กฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศคือรัฐธรรมนูญเยี่ยงนี้หมายความว่ามีองค์กรใดองค์กรหนึ่งหรืออาจจะมากกว่าหนึ่งองค์กรด้วยซ้ำมีอำนาจสูงกว่าบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญจึงเลือกที่จะตีความและบังคับใช้กฎหมายนี้ตามแต่ที่ตัวเองปรารถนาทั้งที่ขัดกับสายตาขัดกับหลักวิชาและขัดกับหลักการประชาธิปไตยท่านประธานครับถ้าหากเราไม่ทำมาตรา68ให้ชัดผมเห็นสัญญาณอันตรายของสังคมไทยเพราะเวลานี้เนี่ยมีประเด็นข้อกฎหมายทีให้องค์กรอิสระอย่างศาลรัฐธรรมนูญตีความทีเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ทุกทีครับแล้วทุกครั้งที่ท่านตีความองค์กรที่ถูกตีความก็เล็กลงแต่องค์กรของท่านก็ใหญ่ขึ้นท่านตีความ
บอกว่ารัฐสภาจะแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยจะต้องถามกันอย่างนั้นจะต้องทำกันอย่างนี้ทั้งที่แท้จริงแล้วเป็นอำนาจหน้าที่โดยชอบของฝ่ายนิติบัญญัติท่านก็ล้วงเข้ามาได้จนรัฐสภาเองก็ยักแย่ยักยันไม่รู้จะเดินหน้าถอยหลังอยู่ปัจจุบันเนี่ยครับรัฐบาลเขาเห็นชอบกันแล้วในครม.กฤษฎีกากรมแผนที่ทหารกรมสนธิสัญญาระหว่างประเทศไปตกลงกับกัมพูชาก็เป็นการใช้อำนาจในกลไกการบริหารครบถ้วนท่านก็บอกว่าไม่ถูกไม่ต้องไม่ชอบท่านก็เข้ามาได้นี่เขาบอกว่าให้ยื่นอัยการสูงสุดตามมาตรา68ท่านก็ยื่นมือข้ามอัยการมารับเรื่องตรงได้มีพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศบังคับใช้ตั้งแต่ปี2535 20ปีเสร็จแล้วมาตรา41ว่าด้วยการถ้ามีพยานปากสำคัญอยู่ต่างประเทศศาลมีอำนาจที่จะออกคำสั่งให้พนักงานอัยการไปสืบพยานยังต่างประเทศปรากฏว่ามีคดีนักธุรกิจชาวซาอุดีอาระเบียฝ่ายจำเลยไปร้องศาลรัฐธรรมนูญให้ตีความศาลรัฐธรรมนูญตีความว่ามาตรา41นี้เป็นโมฆะก็มีผลให้ความร่วมมือที่นับร้อยประเทศเขาตกลงกันตั้งแต่ปี35เนี่ยเอาครับก็มีอันยุ่งเหยิงไปด้วยเอาหยุดกันครับเวลาหยุดด้วยนะครับเอาเชิญท่านวชระประท้วงครับเชิญครับท่านประธานที่เคารพกระผมนายวัชระเพชรทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะสมาชิกรัฐสภาผมขอประท้วงมวยหลักแห่งสภาโจ๊กนะครับท่านประธานที่เคารพการที่ท่านได้อภิปรายนั้นขอให้ท่านประธานได้ควบคุมให้อยู่ในประเด็นคดีนักธุรกิจชาวซาอุดิอาระเบียนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องในการอภิปรายเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญในวันนี้ท่านประธานครับผมเห็นว่าผู้อภิปรายนั้นได้อภิปรายนอกประเด็นโปรดแนะนำมวยหลักให้อยู่ในประเด็นด้วยครับขอบคุณครับไม่ไรครับท่านอาวุธท่านพยายามสรุปได้แล้วนะครับเพราะท่านเป็นคนสุดท้ายของพรรครัฐบาลนะครับท่านสรุปได้นะครับเพราะเดี๋ยวจะมีสวอีกเหลืออีกหนึ่งท่านจะได้โยนให้ทางพรรคร่วมฝ่ายค้านนะครับขอบคุณท่านประธานที่วินิจฉัยครับแต่ว่าผมรักษามารยาทผมไม่โยนนะครับผมจะค่อยๆประคองไปให้ขอบคุณขอถอนคำพูดนะครับท่านถอนครับครับท่านประธานที่เคารพครับผมจึงเรียนท่านประธานว่านี่คือสัญญาณอันตรายของสังคมไทยบ้านเมืองใดก็ตามที่การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปตามอำเภอใจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดแล้วบ้านเมืองนั้นก็ยากที่จะถามหาความสงบสุขได้กฎหมายต้องมีบังคับใช้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมถ้ามีบังคับใช้ไม่เสมอภาคเท่าเทียมเขาไม่เรียกกฎหมายเขาเรียกกฎหัวครับท่านประธานแล้วมนุษย์ปุถุชนผู้มีเลือดเนื้อจิตวิญญาณโดยทั่วไปจะไม่ยอมให้ใครก็ตามมากดหัวข่มเหงเอาได้ตลอดไปผมจึงกราบเรียนท่านประธานว่าผมสนับสนุนการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในคราวนี้ทั้ง3ฉบับ4ประเด็นแล้วก็จะยกมือสนับสนุนแล้วก็กราบเรียนไปยังพี่น้องประชาชนวันนี้เป็นการทำให้บ้านเมืองเป็นนิติรัฐเดินหน้าด้วยหลักนิติธรรมและประชาชนจะได้ประโยชน์เพราะมีกติกาที่ทั่วโลกเขายอมรับผมเนี่ยคนชอบมวยครับท่านประธานสมัยก่อนที่บ้านผมทำค่ายมวยเราจะเอามวยไปชกนี่เราต้องเลือกชกในเวทีมาตรฐานที่กรรมการเป็นกลางยุติธรรมชั้นใดชั้นนั้นเช่นเดียวกันฮะต่างชาตินานาประเทศจะมาติดต่อค้าขายจะมาลงทุนเขาก็ต้องเลือกประเทศที่กติกาได้มาตรฐานกรรมการมีความยุติธรรมผมจะไม่พามวยผมไปชกในเวทีที่กติกาก็เลื่อนเปื้อนกรรมการก็ลำเอียงชกไปชกมานอกจากต้องระวังคู่ต่อสู้แล้วต้องระวังกรรมการกัดหูนักมวยอีกนี่คือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นท่านประธานครับครับท่านวชระครับท่านประท้วงว่าผมจะได้วินิจฉัยครับเชิญครับท่านประธานที่เคารพกระผมนายวชระเพชรทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับท่านณัฐวุฒิไสเกลือท่านได้อภิปรายเสียดสีท่านประธาน
อภิปรายเสียดสีท่านประธานครับว่ากรรมการเนี่ยต้องไม่ลำเอียงคือกล่าวหาท่านประธานเป็นการเสียดสีท่านประธานขอให้ท่านประธานได้โปรดวินิจฉัยครับว่ามวยหลักอย่างคุณณัฐวุฒินั้นไม่ควรพูดอย่างนี้ครับพูดไปพูดมาไปกล่าวร้ายท่านประธานครับถือเป็นการเสียดสีครับไม่เป็นไรครับท่านไม่เป็นไรครับท่านรัชราครับบังเอิญเหลือเกินนะครับผมเป็นนักมวยเก่านะครับก็เลยเข้าใจนะครับเคยต่อยมวยอาชีพมาหลายครั้งนะครับเชิญท่านณัฐวุฒิต่อครับไม่เป็นไรครับท่านประธานครับท่านเดินดอกนั้นท่านเป็นต่อ 3-1 ทันทีครับท่านประธานครับผมเรียนท่านประธานอย่างนี้เป็นประเด็นสุดท้ายมีคนถามกันมากในสภานี้ว่าการยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญคราวนี้ประชาชนได้อะไรผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนหากฟังด้วยเหตุด้วยผลน่าจะเข้าใจว่าท่านจะได้อะไรบ้างจากการเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญที่กำลังเป็นอยู่ปัจจุบันมีคำถามที่จะฝากทิ้งไว้เท่านั้นนะครับว่าผมจำได้รัฐบาลชุดที่แล้วก็แก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ใช่เลยครับสาระหลักที่แก้นอกจาก190ซึ่งแก้ไว้นิดหน่อยก็คือการแก้เขตเลือกตั้งให้มีบัญชีรายชื่อจากเดิมรัฐธรรมนูญ50บอกเขตหนึ่งเป็นพวงพวงใหญ่3คนพวงเล็ก2คนก็เป็นเขตละคนเขตละคนเขตละคนเขาลือกันว่าแก้คราวนั้นก็เพื่อหวังว่าจะชนะเลือกตั้งกับพรรคเพื่อไทยท่านอธิบายว่าท่านก็ไม่เห็นด้วยแต่ต้องทำตามกรรมการหลายชุดเขาเสนอเอาแล้วไม่ได้เคยเห็นเลยแหละครับว่าการแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่เป็นอยู่กรรมการหลายชุดหลายองค์กรเขาก็เสนอให้ทำช่วยอธิบายด้วยนะครับว่าประชาชนได้อะไรจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนั้นมีผู้ประท้วงครับท่านประธานที่เคารพเชิญนะกับผมนิพิษอินทรสมบัติประชาธิปัตย์จังหวัดพัทลุงจริงๆผมก็จะว่าท่านผู้ปลายกำลังจะจบแล้วแต่ผมขออนุญาตท่านประท้วงท่านประธานนะครับตามข้อที่5และข้อที่43เมื่อสักครู่ท่านผู้มีปลายได้พูดพาดพิงถึงพรรคประชาธิปัตย์ว่ามีการแก้รัฐธรรมนูญเกี่ยวกับเรื่องของเขตเลือกตั้งและท่านได้พูดว่ามีการลือกันว่าแก้เพื่อหวังชนะการเลือกตั้งผมคิดไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับเราคิดว่าแก้เพื่อให้พี่น้องประชาชนใช้สิทธิ์หนึ่งคนหนึ่งเสียงเท่าเทียมกันซึ่งก็เป็นไปตามที่รัฐสภาแห่งนี้ได้พิจารณาอนุมัติไปแล้วเพราะการที่ท่านพูดว่ารัฐบาลในขณะนั้นคือพรรคประชาธิปัตย์แก้เพื่อหวังชนะการเลือกตั้งเนี่ยผมคิดว่าเป็นการพูดที่เสียดสีท่านขอให้ท่านได้กรุณาได้ถอนคำพูดนะครับประเด็นต่อไปท่านประธานครับท่านผู้ที่กำลังพิปรายได้พิปรายเปรียบเทียบซึ่งผมคิดว่าท่านประธานควรจะเตือนหลายครั้งแล้วเช่นการเปรียบเทียบกับการเอานักมวยไปชกเนี่ยกรรมการต้องมีความเป็นธรรมอะไรทำนองนี้ครับท่านกำลังสื่อถึงศาลรัฐธรรมนูญว่าไม่มีความเป็นธรรมซึ่งผมไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยท่านกำลังเสียดสีแล้วก็พาดพิงไปถึงศาลรัฐธรรมนูญท่านประธานควรจะเตือนนะครับเราเข้าใจไปอย่างนั้นจริงๆผมไม่อยากให้ท่านเสียสมาธิแต่ว่าการที่ท่านกระทำอย่างนั้นนะครับผมคิดไม่เหมาะสมที่จะไปพูดพาดพิงถึงบุคคลภายนอกเพราะในส่วนที่ผมลุกขึ้นประท้วงครั้งนี้ครับในส่วนที่ท่านบอกว่าประชาธิปัตย์แก้เพื่อหวังชนะการเลือกตั้งนี่ขอให้ถอนคำพูดครับท่านณัฐวุฒิครับไหนๆก็ถอนมาโดยตลอดนะฮะเพื่อความสบายใจของท่านนิพิษฮะถอนให้ท่านสักนิดครับท่านประธานท่านมีข้อวินิจฉัยเช่นไรครับให้ถอนคำว่าครับเชิญฮะผมไม่สบายใจที่ท่านบอกว่าให้ถอนเพื่อให้ผมสบายใจไม่ใช่ครับงั้นผมถอนเองครับเดี๋ยวครับท่านเดี๋ยวครับที่ให้ถอนเพราะเขาทำผิดข้อบังคับไม่ใช่ถอนเพราะผมสบายใจหรือไม่สบายใจนะครับท่านอย่าพูดว่าถอนเพราะผมสบายใจนะครับครับถอนคำว่าแก้รัฐธรรมนูญเพื่อให้ประชาธิปัตย์ชนะเลือกตั้งนะผมเรียนอย่างนี้นะครับท่านประธานผมพูดชัดว่ามีเสียงลือกันว่าครับไม่เป็นไรละฮะเข้าใจผมเข้าใจทีนี้ในไหนก็ถอนมาโดยตลอดแล้วก็เอาสักทีนึงจะได้จบผมเคารพท่านประธานนะครับแล้วก็ผมประสงค์ให้กระบวนการนี้เดินหน้าถอนครับขอบคุณครับขอบคุณฮะท่านสมาชิกครับขออนุญาตหารือนิดนึงฮะ